ตรงนี้จะเป็นเลขหนึ่งได้ไงจ๊ะลูกจ๊ะใช่ป่ะโอ้และอย่าคิดมากตัวแปรเยอะแยะตะแปะขายไก่ทีหารทีเป็นหนึ่งแล้วทีตรงนี้ควรเป็นใครนึกสิดิ่งหารลาบใช่ไหมดิ่งตอนนี้เป็นทีแล้วใช่ไหมดิ่งเป็นทีดิ่งเป็นทีใช่ไหมอ่ะทีหารอะไรได้สองทีหารอะไรได้สองเนี่ยสองเนี่ยหาอะไรครับทีส่วนสองเพราะตรงนี้ควรจะเป็นทีส่วนสองจริงไหมแล้วโจทย์ข้อนี้ให้อะไรมาจ๊ะหนูลองคิดเองดีสิยังขาดอะไรไม่ได้ใช้1ใช้ไปแล้ว2ใช้ไปแล้วยังขาดอะไรครับระยะทางระยะทางเป็นไงครับระยะทางเป็นครับจาก V ไป A และทางคืออะไรฮะไอ้จาก V ไป S เนี่ยและทางคืออะไรฮะพื้นที่ใต้กราฟคือ75ป่ะ75อ่ะใส่ไป75คือตรงนี้พื้นที่เนี่ย75มันไม่ใช่ฟิสิกส์ละมันกลายเป็นคณิตศาสตร์ละพูดง่ายๆพื้นที่สามเหลี่ยมเนี้ยจะต้องเท่ากับ75พื้นที่สามเหลี่ยมสูตรว่าอะไรครับไหนขอสอดขอสูตรเศษพื้นที่สามเหลี่ยมกันเลยเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงเอาอีกทีเซพื้นที่สามเหลี่ยมคืออะไรฮะเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงอ่ะเศษ1ส่วน2คูณฐานนะฐานคืออะไรฮะคือทีบวกด้วยทีส่วน2ใช่ไหมฐานคือตรงนี้ทั้งหมดนี่ใช่ไหมสูงมองเห็นไหมเท่าไหร่ฮะทีเท่ากับพื้นที่ใช่ไหมโจทย์บอกไหมลูกบอยบอกบอยบอกคืออะไรฮะ75ทั้งหมดที่สร้างนี่คือสมการตัวแปรเดียวหาทีเจอไหมจะไม่เจอโจทย์ถามทีหรือเปล่าโจทย์ถามทีใช่ไม่ใช่อู้ใช่เป็นอะไรฮะเป็น1ส่วน2ของนะฮะตัวนี้เป็น2เป็น3เป็น3ส่วน2ทีกำลัง2เท่ากับ75เพราะออกมาได้ทีเป็นคิดเองนะทีเป็นเอา75หาร3เป็น25 25คูณ4เป็น101ทีกำลัง2เป็น100ทีจึงเป็น10เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับ10หรือเปล่าใครตอบ10 10ไม่10ไหนตอบ10หรือ15ทำไม15ครับเขาถามอะไรฮะระยะเวลาในการเคลื่อนที่ทั้งหมดใช่ไหมคือทั้งหมดนี้ใช่ไหมลูกทีเท่าไหร่ครับทีเท่าไหร่ทีเท่าไหร่จ๊ะทีเท่าไหร่ครับ10ไม่10 10และทีส่วน2ล่ะอีก10หาร2คือ10บวก5เป็นตอบ15เพราะฉะนั้นเห็นไหมอาจารย์เสียไม่ได้ใช้ตัวนี้เลยในการคิดใช่ไหมก็พยายามที่ตรงนี้เนี่ยพยายามจะสร้างให้เดียวว่าคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ทุกอย่างเนี่ยถ้าเราคิดว่าลดทอนตัวแปรให้น้อยสุดนะฮะจับตัวแปรให้ได้ว่าตัวแปรคืออะไรมันจะแก้ปัญหาได้นะครับโอเคไหมโอเคนะอันนี้มาดูโจทย์ของเราต่อครับข้อนี้1 2 3ถ้า x กำลัง3ลบ6 x กำลัง2บวก11 x ลบ6เท่ากับ0มี a b และ c เป็นคำตอบของสมการค่าของ a บวก b คูณb บวก c คูณ c บวก a มีค่าตรงกับข้อใดอ่ะทำตรงๆก่อนนะลูกนะทำตรงๆต้องทำไงครับทำตรงๆทำไงครับคิดก่อนแยกตัวประกอบเก่งมากเป็นคำตอบที่ดีมากแยกตัวประกอบอยู่ๆใช้สายตาแยกได้ไหมไม่ได้ถ้ากำลัง2ยังพอได้ใช่ไหมกำลัง3ต้องทำการนะหารชัดๆสิหาอะไรจ๊ะหารสังเคราะห์หารสังเคราะห์เป็นนะลูกนะไม่ใช่หารแล้วมีเคราะห์นะหารสังเคราะห์นะอ่ะดูครับเวลาหารสังเคราะห์เราเริ่มจากนะเริ่มจากนะสัมประสิทธิ์นะเรียงนะ1 -6 11 -6
เริ่มต้นด้วย0ใช่ไหมตัวที่เราจะเริ่มใช้ไหนใครตอบซิว่าตัวที่ใช้ควรใช้อะไรดีครับเดาๆ1อ่ะ1เก่ง1ได้แค่รวมเป็นใครฮะใครตอบทุกคนดังๆตอบขอให้สอบติดเลยนะ1 2 3 1ได้รวมกันเป็น1คูณเป็น1รวมเป็น -5 คูณเป็น -5 รวมเป็น6คูณเป็น6รวมเป็น0แยกเฟกเตอร์ได้ไหมได้เป็นใครคะเป็น x ลบ1แล้วอะไรฮะ x กำลัง2ลบ5 x บวก6คือทุกเจ้าเนี้ยเป็นสรรพสิทธิ์นะเท่ากับอะไรฮะ0ใช่ไหมจดก่อนลูกพอได้อย่างเรียบร้อยแล้วอาจารย์จะถามนิดนึงครับว่าเฮ้ยตอนนี้ต้องหาสังเคราะห์ซ้ำซ้อนไหมไม่ต้องแล้วเพราะเราแยกในใจได้ใช่ไหมเป็น x ลบ1คูณใครเอ่ยคูณกับ x กับ x x กำลัง2ละอะไรเอ่ย2ตัวคูณกันได้6แต่รวมกันได้ลบ5ลบ2กับลบ3เช็คแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้น x เป็นใคร x เป็น1 2 3แต่โจทย์ถาม x หรือเปล่าโจทย์ถามอะไรจ๊ะถาม a a บวก b ถามนี่ใช่ไหม a บวก b b บวก c c บวก a ใช่ไหมถามอะไรฮะจะเราจะได้ถามนะฮะ a บวก b a บวก c และ b บวก c ก็จะได้เป็นอะไรฮะ1บวก2 1บวก3และ2บวก3ช่วยคิดนะตัวเลขนะ1บวก2ใครครับ3 1บวก3ใครครับ4 2บวก3ครับ5เท่าไหร่ครับเท่าไหร่จ๊ะ60มีช้อยไหมมีอาจจดก่อนตัวนี้ยังโชคดีนะที่หารสังเคราะห์ได้นะโชคดีที่หารสังเคราะห์ได้นะคำถามครับจันเจียบอกนิดนึงว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์หนึ่งที่ประหลาดมากคำตอบมักจะอยู่บนโจทย์ดูดีสิคำตอบอยู่ตรงไหนบางคนบอกว่า60อยู่ไหนหนูผมเห็นแล้วนี่ไง60บ้านแกดิ60ตรงนี้นี่ไง60อุ้ย60พอดีเลยนี่อาจารย์60เอ้านี่ไม่ใช่60โอ้ใช่ไหมใช่ไหม60ใช่หาอย่างนี้ไหมไม่ใช่แล้วหายังไงให้มันเจออาจารย์เจถามว่าหายังไงให้มันเจอถ้าหายเจอไหนลองตอบข้อนี้ตอบ60ชัวร์แล้วอาจารย์เจใช้โจทย์ซ้ำซ้อนครับข้อ5ไหนใครตอบข้อนี้ได้ครับ1 2 3ตอบแล้ว1 2 3ตอบฮะทำยังไงทำยังไงหรือมีคีย์เดี๋ยวก่อนดูมีคีย์เปล่าอ๋อมีคีย์ตายแล้วมีคีย์ข้างหลังถ้าไม่มีคีย์ทำไงหาสังเคราะห์ได้จริงหรอจริงหรออ่ะที่รักจ๊ะเราก็มาดูนะข้อนี้อาจารย์บอกสูตรให้แล้วกันนะบอกสูตรแล้วกันสูตรเป็นอย่างนี้นะสูตรเป็นอย่างนี้นะกำหนดสูตรนะกำหนดนะพหูนาม x กำลัง3บวกนะฮะ a ตัวที่2กันนะตัวที่2 x กำลัง2บวกตัวที่3 x กำลัง1และบวกด้วยเลขอิสระละกัน a 0เท่ากับ0นะโอเคไหมจำไว้นะจัดจีบอกสูตรหมดเลยนะข้อ1บอกสูตรหมดเลยนะข้อ1นะซิกมา x จะเท่ากับลบ a 2เสมอตัวนี้เป็นสูตรของวีดจดครับรับรองได้ประโยชน์แน่นอนซิกมา x
หรือพลรวมลากจะเท่ากับลบ a 2เสมอถ้ากำลัง3นะข้อ2ครับผลคูณล่ะผลคูณของคำตอบจะเท่ากับลบ a 0เสมอเลขอิสระเนี่ยข้อ3ครับโคต้าขอนแก่นชอบออกมากเลยนะคือซิกมา x กำลัง2คือเอาคำตอบทุกตัวมายกกำลัง2จะเท่ากับ a 2กำลัง2ลบ2เท่าของ a 3เสมอข้อ4ครับต้องมีอันนี้ออกแหละถ้าเราเป็น cyclic order คือ a บวก b คำตอบคือ a บวก c และ b บวก c มาคูณกันแล้วจะเรียงอย่างนี้มันจะเท่ากับเสมอครับคือลบของ a 2นะฮะลบของ a 2 a 3และบวกด้วย a 0เสมอนี่คือสูตรของมันเพราะข้อนี้ขอย่อสูตรขึ้นไปนิดนึงขอใช้วิธีโอ้เทคโนโลยีแบบทันสมัยมากคือกระดาษพับดูนะฮะอ่ะเทคโนโลยีนี้พอพับได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มนะตัวนี้เนี่ยคือตัวนี้นั่นเองใช่ไหมฮะก็คือลบของ a 2ลบนะตรงข้ามคือ6ป่ะเอาใหม่ลบ a 2ลบของเจ้าลบ6 a 3คือตัวถัดไป11เป็นบวก66นะและบวก a 0 a 0คืออะไรลบ6ป่ะลบ6เหลือใครครับ60ไม่60 60อย่างนี้เป็นต้นโอเคมั้ยเดี๋ยวพูดให้ดูเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูโอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นดูข้อนี้ครับข้อนี้หมายคืออะไรครับข้อนี้ตอบกันให้ชื่นใจนะข้อนี้ตอบให้ชื่นใจนะ1 2อ่านจดก่อนใครอ่านจดก็ขอให้ติดด้วยนะตอนนี้เน้นนะใครอยากได้ธรรมศาสตร์ก็ขอให้ติดธรรมศาสตร์นะฮะใครอยากได้เชียงใหม่ก็ขอให้ติดเชียงใหม่นะฮะ1 2 3 5 x กำลัง3ลบ9 x กำลัง2บวก23 x ลบ15เท่ากับ0มี a b และ c เป็นคำตอบของสมการค่าของ a บวก b คูณ b บวก c คูณ c บวก a มีค่าตรงกับข้อใดตอบนะลบของลบ9คือ9ใช่ไหมคูณใครเอ่ย23และลบ15 9คูณ23เท่าไหร่200อะไรฮะ207ลบ100ลบ15เหลือฮะ192จบใช่ไหมฮะตอบทันไหมลูกทันไม่ทันทันนะอีกข้อหนึ่งครับข้อ6 1 2 3ตอบ210มาจากไหนมาจากไหนฮะ9คูณกับ26และลบ24รวมได้210มีช้อยไหมมีโอเคไหมตอนนี้ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เนี่ยทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยพิสูจน์ดีไหมพิสูจน์ไหมพิสูจน์ผมบอกเลยว่าสอนเด็กต้องสอนพิสูจน์ครับนิดนึงจันเจียนตอนนี้นึงครับระวังนิดนึงที่สูตรที่ไปให้ไปเนี่ยระวังนิดนึงติ้งต่างว่านะอาจารย์เจียถามใหม่นะ
าใหม่นะติ้งต่างนะ x ใหม่จดเพิ่มซิ 2x กำลัง2บวกด้วยไม่เอาเอาใหม่ 2x กำลัง2ลบด้วย 10x เอ้ย 2x กำลัง3บวกลบด้วย 10x กำลัง2บวกด้วยนะ 22x ลบด้วยนะ14เท่ากับ0ให้หา1ซิกมา x ให้หาทั้งหมดเนี้ยเขียนโจทย์ก่อน 2x กำลัง3ลบ 10x กำลัง2บวก 22x ลบ 14เท่ากับ0สูตรนี้จะใช้ไม่ได้เลยถ้าสัมประสิทธิ์ของกำลังสูงสุดไม่ใช้เลข1สูตรนี้จะใช้ไม่ได้เลยนวดเขียนเซเขียนก่อนเดี๋ยวสูตรนี้จะใช้ได้แต่เมื่อสัมประสิทธิ์ของกำลังสูงสุดเป็นเลข1นะเขียนสูตรนี้ก่อนสูตรนี้จะใช้เมื่อสัมประสิทธิ์ของกำลังสูงสุดเป็นเลข1เขียนก่อนนะว่าสูตรนี้จะใช้เมื่อสัมประสิทธิ์ของกำลังสูงสุดเป็นเลข1โอเคมั้ยเพราะข้อนี้ตัวนี้ใช้เลข1มั้ยลูกใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาหนูจะใช้งานจริงหนูควรทำไงครับหาร2อ่ะเขียนว่าหาร2ตลอดก็จะได้สมการเป็นใครครับไหนตอบให้ชื่นใจนะตอบนะใครตอบขอให้สอบได้นะ1 2 3 x กำลัง3ลบ 5x กำลัง2บวก 11x ลบ 7 เท่ากับ0พ้นข้อ1เรามาดูซิซิกมา x เป็นใครเป็นใครฮะลบ a 2ป่ะเอาใหม่ลบ a 2ใช่ไหมใช่ป่ะตอบให้ชื่นใจซิ1 2 3ตอบ5จบแล้วข้อ2ครับผลคูณครับของคำตอบตอบซิสูตรว่าอะไรฮะลบ a 0ใช่ไหมอ่ะตอบเซชื่นใจเซ1 2 3ตอบตอบไม่ชัดละตอบตอบนี่ตอบไม่ชัดครับหูตึงครับตอบเออลูกนะแค่อย่างงี้7ถูกมั้ยถูกไม่ต้องเสียเวลาคิดนะ3 3ซิกมา x กำลัง2ซิกมา x กำลัง2ตามสูตรคืออะไรฮะ a 2กำลัง2ลบ2 a 3ใช่ไหม a 2กำลัง2ลบ2 a 3ใช่ไหมลูกอ่านะ a 2เป็นใคร a 2เป็นอะไร5เป็น5กำลัง2ลบ2เท่าของ2เท่าของอะไรฮะ a 3 a 3คืออะไรฮะ11ป่ะ11ป่ะ11อ่ะเป็น25ลบ22เหลือจะเหลือใครครับเหลืออะไรจ๊ะ3อ่ะต่อมาข้อ4ถามว่าถ้าถามว่า a บวก b ถูกนะถาม a บวก b a บวก c และ b บวก c อ่ะเท่าไหร่ครับตามสูตรคืออะไรฮะตามสูตรคือลบ a 2 a 3บวกด้วย a 0ใช่ไหมอ่ะพร้อมนะลบ a 2 a 3นะลบของใครครับลบ5A 3คือ11และลบ7เป็น55ลบ7 55ลบ7เหลือใครครับเท่าไหร่ครับ48 48ใช่ไหม48อ่ะถูกหมดทั้ง3ข้อโดยที่ไม่ต้องคิดเลยนะฮะโอเคไหมจะจดเร็วๆนิดนึงเดี๋ยวเวลาพอจะพิสูจน์จะพิสูจน์ให้ดูครับเป็นการสรุปสุดท้ายของตอนนี้ครับเรามีพื้นที่สเปซในการเขียนพิสูจน์ไหมเนี่ยมีไหมมีนะพิสูจน์ที่มานะพิสูจน์ที่มานะพรูฟ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 ทั้งก้อนเนี้ยพรูฟหน่อยนึงพรูฟครับพรูฟนะสมมุติให้ a b cเป็นคำตอบสมการเขียนก่อนสูตรให้ a b c เป็นคำตอบสมการ
เราจะเขียนสมการได้เป็น x ลบ a x ลบ b x ลบ c เท่ากับ0ใช่ไหม x คือ a x คือ b x คือ c ใช่ไหมใช่ป่ะลูก x คือ a x คือ b x คือ c เท่ากับ0เพราะ x คือ a คือ b นั่นแหละ c แหละแล้วถ้าเรากระจายมันไปดีๆเนี่ยมันจะกลายเป็น x กำลัง3ลบด้วย a บวก b บวก c x กำลัง2แบบไม่มีเลยแบบมี1ตัวบวกด้วย ab ac และ bc x ลบ abc เท่ากับ0อ่ะเขียนก่อนข้อ1ที่เราพยายามจะพูดถึงซิกมา x ข้อ1เนี่ยที่เราพยายามจะพูดว่าซิกมา x ซิกมา x ซิกมา x เนี่ยซิกมา x คือเอาคำตอบมาบวกกันเนี่ยใช่ a บวก b บวก c ไหมลูกใช่มันใช่ตัวนี้ไหมลูกใช่ป่ะใช่ไม่ใช่เอาว่าใช่ใช่ไม่ขอเสียงชัดๆสิใช่ไม่ใช่ใช่แต่มันตรงข้ามไหมติดลบไหมมันจึงต้องเอาลบออกใช่ไหมจึงกลายเป็นนี่เป็น a 1 a 2 a 3 a 4 a 0ใหม่ a 1 a 2A3 และ A0 ใช่ไหม A1 A2 A3 A0 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นลบอะไรฮะลบแหละลบ A2 ใช่ไหมเขียนว่าจากการเทียบสัมประสิทธิ์เขียนด้วยตัวนี้การเทียบสัมประสิทธิ์จากการเทียบสัมประสิทธิ์2ผลคูณเอาสีอื่นมาใส่ครับผลคูณใช่ตัวนี้ไหมผลคูณใช่ตัวนี้ไหมใช่ ABC คูณกันไหมเนี่ยเนี่ยใช่ป่ะใช่นี่ a 1 a 2 a 3 a 0ใช่ไหมผลคูณใช่ตัวนี้ป่ะใช่ไม่ใช่ใช่จึงเป็นลบ a 0ใช่ไหมต่อมา3 3แล้วซิกมา x กำลัง2เนี่ยซิกมา x กำลัง2เนี่ยมันคือนะฮะตัวนี้คืออะไรฮะ a 2กำลัง2ลบด้วย2เท่า a 3เพราะอะไรตรงนี้เวลาเราหมดนะนิดนึงเราบอกว่าเราตัวเนี้ยไม่ยกกำลัง2เดี๋ยวมาลบ2หน้าหลังลบ2กลุ่มนี้มันจะกลายเป็นนั้นจริงๆนะลองไปพิสูจน์ดูนะโอเคไหมฮะลองพิสูจน์ดูนะตรงนี้ขอพิสูจน์นิดนึงไอ้อันนึงเนี่ยกลับบ้านลองให้มีแนวไอเดียแล้วว่าอย่างนี้เนี่ยลองกระจายเข้าไปซิมันจะได้เป็น a บวก b a b บวก c และc บวก a จริงๆซึ่งจะทำให้เราคิดโจทย์ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะ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 แทนที่เราจะมาคิดมันตรงๆเห็นไหมฮะอาจารย์เจียขอนิดนึงครับขอสรุปตรงนี้ครับไหนลองถ้าเราเอากระดาษปิดไปเราจะตอบได้ไหมซิกมา x นะคือลบ a 2ซิกมาผลคูณคือลบ a 0ซิกมา x กำลัง2คือ a 2กำลัง2ลบ2 a 3นะฮะและตัวนี้คือลบ a 2 a 3บวก a 0เสมอนะพร้อมนะ1 2 3ขอเสียงกล่องเซ1 2 3ซิกมา x ลบ a 2ซิกมาผลคูณล่ะลบ a 0ซิกมากำลัง2ล่ะ a 2กำลัง2ลบ2 a 3และถ้าเกิดเราเอา cyclic order คือเอาผลคูณมาคูณวนเวียนเนี่ย a บวก b b บวก a a บวก b a บวก c b บวก c เนี่ยคูณกันได้ใครครับลบa 2คูณ a 3แล้วก็บวก a 0โอเคไหมอ่ะวันนี้เราก็ขอจบตอนนี้ครับ